ลงแบบสโลโมชั่นมากเลยเอาละครับสวัสดีพี่น้องแฟนมวยทุกๆท่านนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่3รองคู่เอกของรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับประจำวันอังคารที่6กันยายน2565ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตจังหวัดปทุมธานีนะครับระหว่างกระดูกเหล็กออัจฉริยะกับเพชรซิงเกิลออกิจเกษมนะครับมุมน้ำเงินนะตอนนี้บนล็อกนี่ไร้ราคาแล้วครับเหลือเต็มหมัดอย่างเดียวแล้วครับสำหรับเพชรซิงเกิลนะที่จะสามารถริเกมได้หมัดกับศอกเท่านั้นนะครับแต่เหลือเวลา9วินาทีสงสัยจะไม่ทันละหมดยกสุดท้ายนะครับเหลือรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ยืนยันผลอย่างเป็นทางการนะครับไม่น่าจะมีปัญหาครับมวยคู่นี้ครับถือว่าขาดเลยครับก็เรียกว่าขาดท่อนขาด 2-3 ท่อนเลยทีเดียวเอาละครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนใบที่2นะครับรวบรวมใบคะแนนใบที่3แล้วก็หันไปชูมือให้กับทางเจ้ากระดูกเล็กอัจฉริยะหรือว่ากระดูกเล็กกอกลมเกลียวเดิมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรซิงเกิลออกกิจเกษมไปแบบขาดลอยนะครับแดงชกได้อีก12ยกอีกเกษมเอาพี่พี่ไม่ไปเหรอได้ๆๆๆตัวเลขนี้เจ้าของรถทะเบียน1มม.ขอไข่1194ครับ1มม.ขอไข่1194ครับตัวเลขรถใหม่นะครับตอนนี้รถของท่านสารทางของเราอยู่ครับท่านของดูนะครับมาดูนาน1มม.ขอไข่1194ครับเดี๋ยวเรามาดูหลังเกมกันนะครับมาเดี๋ยวดูเพชรกูรู้แล้วกำลังมาถึงไหนแล้วเร็วกลับบ้านเลยไม่ทันแล้วงงเกมวันนี้ไม่สบายใจที่หลังก็อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูเพชรซิงเกิลกันก่อนนะครับตอนนี้ก็เดินเดินแล้วไปเข้าไปนั่งทานเขาหน่อยมีเมืองเดียวก็ไปเดินแล้วคุณทำให้ทำบรรยากาศขึ้นมาเป็นรองบนคุณใหม่สามทีมเป็นขึ้นมาถูกต้องเราเป็นรองเราไม่ต้องทำให้ยุ่งแบบนี้เลยครับผมต้องเดินเข้าข้างหลังพอเดินก็เขาเดินข้างหลังเดินก็เล่นง่ายเลยเดินไปก็เซนเล่นง่ายเลยไม่เดินก็หลายรองเนี่ยพอเดินก็เล่นง่ายเดี๋ยวคุณว่าเจอมันบรรยากาศมันบีบที่ทำให้เราสู้แบบนี้มันต้องเกี่ยวราคาเป็นร้อยไม่ต้องเดินต้องเดินก็ต้องเดินคนเดินเข้าไปก็ไปเข้าทางเข้าทางเกมไปนะครับผมแต่ว่าความมันดูดีนะไม่ดูดีครับไม่หมดไม่หมดไม่หมดมือบาดเจ็บสักทีไหมตัวน่าจะเจอมวยรอบปะมวยรอบเพราะว่าไฟหน้าก็ต้องไปต่อยมวยรอบกับสิงเพชรและสิงใต้วันที่30ป่ะ26ก็30เนี่ยต้นเดือนไม่ต้องพยายามทำเต็มที่แล้วผมบอกนะครับพยายามทำเต็มที่แล้วเป็นไงครับซิงเกิลเกมมันดูอึดอัดไม่เป็นดังใจเลยไม่ดังใจสองต้องไปยืนรอจังหวะกันเตะได้ซ้ำได้พอขึ้นยก3โดนสั่งให้เดินเข้าทางเขาผมคิดว่าถ้าเกิดเราชกในสไตล์ตั้งรับคิดว่าเกมจะสูสีได้เยอะกว่าแต่พอไปเดินมันก็ทำให้เข้าทางราคาเป็นโลกันแล้วเกี่ยวกับราคาบีบให้ต้องชกแบบนี้ถ้าเราไม่เดินก็เดี๋ยวก็โดนด่าโดนไล่ต่อยมวยอะไรก็ไปเป็นรองไปยืนแต่พอเดินมามันยิ่งทำให้มันขาดไปนี่ก็พยายามจะทำเต็มที่ยก5จังหวะท่านเกิดอะไรขึ้นครับเซนโวนี่เฮกันเลยโดนตายแล้วไม่แน่ใจว่าไปลื่นด้วยหรือเปล่าแต่ว่าโดนอยู่แต่ว่าน่าจะลื่นด้วยล่ะงั้นมุมว่าทันเลยมั้ยตรงนั้นก่อนนั้นกี่คู่ตรงนั้นแหละขอให้เป็นแบบมาถัน10วินาที20วินาทีสุดท้ายเออผมบ้างไม่ได้ทีนี้ก็แพ้แบบนี้ไม่มีใครด่าเลยพยายามทำเต็มที่พยายามทำเต็มที่แล้ว
สภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างสภาพร่างกายมันก็ไฟนี้ดูว่าดูดีแล้วไม่หมดแรงไม่อะไรเลยเรื่องหมดแรงไม่หมดเดี๋ยวนั่นแหละพอไปลูกเกมเขาก็ลูกเกมไปข้าวทางเขาปกติถ้าเป็นมวยยืนตั้งแล้วออกอาวุธกันมันก็ยังพอได้ลุ้นพอได้เลขได้ลุ้นไงนี่ก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะครับทำมาถึงอยากฝากอะไรถึงแฟนบ้างครับน้องก็ขอโทษแฟนๆ MC ที่ติดตามครับเอาเป็นว่าไฟหน้าเดี๋ยวผมจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้รอติดตามไฟหน้าครับน้องผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยครับเป็นกำลังใจให้กับทางเป็นซิงเกิลนะวันนี้ยังทำไม่สำเร็จนะก็ไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจให้กับเป็นกำลังใจให้กับนักมวยนะสู้ต่อไปนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูทางด้านกระดูกเหล็กกันบ้างเลยกระดูกอะไรอ่ะวันนี้เกมมันดูชกง่ายสบายเหลือเกินเลยวันนี้เป็นเพราะอะไรเห็นคู่ชกเราบอกว่าบรรยากาศทำให้เราต้องเดินเข้าไปยิ่งเข้าทางเรามีผลด้วยครับเขาบอกถ้าเกิดเขาตั้งรับจังหวะ2นี่เกมน่าจะได้ลุ้นกว่านี้แต่พอบรรยากาศมันบีบไปเขาต้องเดินยิ่งเข้าทางเราเลยก็เราก็ต่อได้ทางเดินจังหวะเขาเดินมาก็เข้าทางเราก็เดินได้ถอยได้นะแต่ว่าเขาชิงเดินก่อนเราก็ตั้งรับทำให้เราชกง่ายขึ้นเลยแล้วกูชกลงมาเป็นไงบ้างครับก็แข็งแรงนะครับใหญ่อยู่ครับหลายคนสงสัยจังหวะยก5นี่จังหวะนั้นเป็นอะไรครับชกมุมลื่นเขาบอกว่าลื่นใช่บทปลายหมัดแล้วก็บวกกับเราลื่นด้วยเกียบป้ายบนหน้าแต่ว่าไม่ได้มึนไม่ได้อะไรเกมวันนี้คิดไหมว่าเกมจะออกมาง่ายแบบนี้ไม่คิดว่าจะง่ายคิดว่าน่าจะสนุกกันคิดว่าน่าจะยากเบียดคิดว่าน่าจะชนะเบียดก็ท้ายๆเลยแต่ว่าเราเริ่มมั่นใจแต่ยกไหนครับยก3ก็เริ่มรู้แล้วว่าเราคุมน่าจะคุมอยู่ก็เก็บทรงเก็บการบังโต้กินเหล็กกินทรงไปเรื่อยจนเอาชนะได้วันนี้อยากฝากถึงใครบ้างกับน้องที่เชียร์เราคุณอาจารย์สุรัตน์ครับแล้วก็พี่ดวงที่ช่วยดูแลช่วยพี่ทิมครับแล้วก็อาจารย์แล้วก็ลูกพี่ครับเสียที่ให้การสนับสนุนโอเควันนี้ก็ยินดีด้วยครับพี่หลวงครับเกมวันนี้เห็นพี่หลวงยืนเชียร์ที่มุมแบบสบายใจเลยไม่กดดันก็ต้องขอบคุณเฉลิมนะครับดาราการก็อาชีพ 50,000 ครับแล้วเราก็ที่ชกทรงนี้คือเราเวทเราเสียเปรียบเขาเพราะเรา110ยังทำได้น้ำหนักปล่อยๆก็110แบกประมาณ3โลกว่าวันนี้112ก็ทำให้เราต้องชกเกมนี้ทีนี้ถ้าถามถ้าชก110มันก็ไม่มีคู่ชกเราต้องยอมนะแต่ว่าก็ชกตามเกมที่วางไว้เราก็กล่าวว่าค่อยๆเดี๋ยวถึงทรงไปแล้วผมดูแล้วสภาพร่างกายเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นั่นก็ทำให้เราชกง่ายขึ้นเลยง่ายขึ้นครับถามว่าเราเตรียมมาทุกอย่างอะเตรียมมาแก้มาอะไรมาเพราะเรารู้ข้อมูลจังหวะสองแล้วเราก็เดินได้เราก็พอตั้งรับได้จากฟอร์มนี้มีอะไรที่ต้องแก้ไขบ้างก็ยังมีครับที่ไม่สวยเลยคือลูกถอยตรงถ้าไปเจอคู่ชกที่ดักทางดีๆอาจจะต้องแก้ไขเรื่องต้องออกซ้ายนิดนึงหน่อยพลิกออกนิดเดียวไปนี่พอถอยตรงมันก็อันตรายนะแล้วแฟนมือคอมเมนต์มาบอกว่ามีโอกาสที่จะเจอกับแบงค์ยิ้มเหมือนก็เวทน่าจะไม่ได้กันนะครับเพราะเขาเด็กก็โตแล้วของเรามันไม่โตถ้า110ใครก็ได้ครับแต่มันก็ไม่มีคู่อีกก็ต้องปล่อยไปก็ต้องปล่อยไปถ้าเกิดน้ำหนักเท่ากับแป้ยิ้มแต่ว่ารูปร่างเราเสียเปรียบคนเยอะแล้วจริงๆผมก็ไม่อยากต่อยแต่มันก็มีปัญหาอะไรกันนี่ครับเป็นมวยที่ทำให้ผมไปกกท.ใครก็ได้นอกจากแป้ยิ้มก็เดี๋ยวผมดูว่าจะมีก็มีกัมปนาศที่น่าจะได้ชกกันอยู่เพราะสมัยก่อนก็เคยอยู่สุดก็กัมปนาศก็แก่นอุบลใช่ไหมแก่นอุบลแก่นอุบลเพราะว่าใครก็ได้112แต่ว่าเว้นแป้ยิ้มไว้ถ้าผู้จัดเราก็ชกครับ3มันชกแล้วมันเช
เดี๋ยวเกิดปัญหาดราม่าก็เลยเว้นไว้ดีกว่าเรื่องเก่ายังยังไม่เรียบร้อยเลยครับครับพี่หลวงฝากถึงขอบคุณทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นพี่ข้าเด็ดรักของอาชญานะครับหรือเป็นติดรักข้าเด็ดจะมีสาวเอกนะครับมีสาวเอกชมพู่มีสาวโทธีรพัฒน์ครับแล้วคมประตักชกชอบฟ้ามีการสินก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับผมยินดีด้วยครับแสดงความยินดีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับคู่ที่3ศึกมวยมันสนั่นเมือง